นี่ครับโอ้โหหลากเต็มเลยทีนี้โอ้โหดูครับโอ้ยนี่ครับทางด้านนี้น้ำแดงเถือกเลยครับนี่ครับโอ้โหท่วมหมดสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องเดอะหยุดสตอรี่นะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับก็จะพาไปชมน้ำหลากทุ่งน้ำท่วมทุ่งนาทางด้านนู้นนะครับฮะสะพานนี่ข้ามได้ไหมเนี่ยนี่วันนี้น้องหญิงก็มาด้วยนะครับนี่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงหวานเชียวโอเคน้องหญิงอยากมาดูด้วยนะครับวันนี้ก็พากันมาดูครับฝนตกตั้งแต่เช้านะครับโอ้โหยังไม่หยุดเลยครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมตื่นตีสองตีสามนี่ฝนยังโอ้ตั้งแต่เมื่อคืนนะตั้งแต่ตอนเย็นแล้วด้วยซ้ำมั่งป่ะทั้งวันทั้งคืนเลยอะท่วมหนักเลยครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับด้านนู้นเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับโอ้นี่ครับโอ้โหหลากเต็มเลยทีนี้โอ้โหดูครับโอ้โหกินพื้นที่ไปเยอะมากมากเยอะกว่ารอบก่อนแบบไม่โอ้โหเกือบจะท่วมหมดแล้วครับเข้าที่แล้วแค่ริมตลิ่งตอนนี้แบบกินมาครึ่งหนึ่งของนาทั้งหมดแล้วนะครับโอ้โหดูแล้วมีทีท่าว่าจะมาไม่หยุดโอ้โหนู่นครับดูนะครับด้านนู้นโอ้โหน้ำยังแรงอยู่เลยนะครับกินพื้นที่มาจะถึงขอบเนินตรงนี้แล้วล่ะครับโอ้โหเดี๋ยวลงไปดูใกล้ๆอีกหน่อยนึงนะครับด้านนู้นนี่นะครับโอ้โหทางด้านนี้โอ้โหดูเต็มทุ่งเลยล่ะครับโอ้โหนี่ครับท่วมของแท้ขนาดนี้ใช่ไหมนี่โอ้โหนี่ครับตั้งแต่นู้นนะครับตั้งแต่นู้นยาวไปถึงนู่นแหละครับด้านใต้นู่นนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหแบบท่วมเยอะมากครับนี่ครับนี่ทางด้านใต้ทางด้านเหนือทางโน้นก็ท่วมเหมือนกันนะครับนี่โอ้โหแล้วก็ทางด้านโน้นนะครับต้นน้ำมันยังไม่มีทิศทางว่าฝนจะหยุดโอ้โหอย่างมืดตึ๊บไม่เคยเห็นแบบนี้เลยใช่ไหมลูกน้องหญิงบอกว่าหลายปีมาที่อยู่บ้านมาก็ไม่เคยเห็นแบบท่วมเยอะขนาดนี้นะครับปีนี้เยอะสุดละนาที่ติดริมตลิ่งไม่มีรอดสักเจ้าเลยนะครับโอ้แล้วใครไปเดินริมน้ำนู่นน่ะโอ้ไม่กลัวเหรอนะใช่เขากลัวเขาไม่ไปหรอกนะโอ้โหไปโยนหินเล่นในที่แม่น้ำนู่นอ่ะไข่มันนะนี่ครับโอ้โหท่วมหมดโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆอีกเนาะน้องหญิงเนาะทางด้านนู้นนะครับนู่นด้านนู้นไปดูใกล้ๆอีกนิดนึงใครมันไปโยนหินเล่นตรงนู้นวะน่ะไม่ได้โยนหินนะเปล่าทำอะไรอ่ะเอาไม้ออกจากนาอ๋อเอาไม้ออกจากนาใช่ไหมเศษไม้ที่มันไหลตามมันนะอ๋อนกครับเราไปไม่ได้เราบ้าโน่นนะครับทางด้านโน้นโอ้โหถ้าเราไปเราต้องใส่เกือบโค้งไปแล้วท่วมหนักใช่
นู้นนะครับโอ้โหทางด้านนู้นนาของข้างๆนาของพี่สาวโดนหนักเลยหนักจริงเมื่อกี้คนที่ไปโยนอะไรลงแม่น้ำนึกว่าไปโยนหินเล่นไม่ใช่นะครับเขาไปโยนเอาท่อนไม้ไปโยนเอาเศษไม้ไปลงที่มาติดในนาแล้วไปโยนทิ้งนะครับนู่นกำลังหาเก็บไปทิ้งนะครับเธอเป็นเจ้าของนาเจ้าของนานั่นแหละใช่พี่แกนี่โอ๊ยไม่มีใครลงทุนไปเดินเล่นขนาดนี้นี่นู่นครับกำลังไล่เก็บเศษไม้ออกจากนาใช่จริงๆด้วยนี่โอ้ยนี่ครับทางด้านนี้น้ำแดงเถือกเลยครับโอ้โหปลาล่างนี้นี่อาจจะได้รับนี่ผลการตอบแทนอะไรบ้างเขาเรียกว่าชดเชยก็ต้องมีบ้างแหละถ้าเสียหายน่ะถึงขนาดนี้นี่น้ำว่าไงต้นข้าวเธออยู่ถ้าวันสองวันเนี่ยถ้าทรายไม่กลบเยอะมันก็น่าจะฟื้นอยู่นะแต่ถ้ายังมาแบบนี้เรื่อยๆอีกวันสองวันน่ะไม่น่ารอดนะเพราะว่าทรายมันท่วมมาเนี่ยถ้าจะพอน้ำไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามากับทรายเนี่ยเรียบร้อยนะก็ต้องมาปลูกใหม่หวานอะไรใหม่หมดเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันนะก็ไปลงทะเบียนไว้น่าจะได้ค่าชดเชยอยู่เนี่ยน่าจะโดนหลายที่นะจริงๆนวดทุกที่เนี่ยที่ติดริมตลิ่งเนี่ยหลายเจ้าเลยเนี่ยที่ติดริมตลิ่งโดนทุกเจ้าน่ะครับทางด้านนี้ชาวบ้านที่มาดูนาของตัวเองก็เป็นชาวบ้านที่นาติดริมนาติดริมน้ำนะครับก็พากันไปดูนาของตัวเองแล้วก็กลับมากันละโอ้โหท่วมแรงจัดครับทางด้านโน้นแดงเถือกแล้วครับทางริมน้ำครับก็นี่แหละครับโอ้โหฝนตกรอบนี้หนักกว่ารอบที่แล้วก็ท่วมนาของชาวบ้านที่ติดตะลิงเกือบทุกเจ้าเลยล่ะครับยังไม่ลดเลยนะครับเอาไว้ถ้าลดหรือว่าเพิ่มขึ้นยังไงอีกเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ได้เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชื่นชอบคลิปแนวบ้านๆแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ลากันแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ